คือผมจะเลือกตัวที่ valuation ไม่ได้แพงเกินไปนะครับอ่ะก็เลยเลือกตัวที่แบบยังแบบมีรูมมีอัพไซด์1คือฟันโฟเนี่ยแน่นอนฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งถ้าฟันโฟมาเนี่ย LT เนี่ยเป็นช้อยเบอร์ต้นๆอยู่แล้วก็จะมีเหลืออยู่2ตัวในกลุ่มโฮเทลที่ซื้อวันนี้ถูกกว่าปี2019นะครับตัวแรกก็คือมิ้นสมเพราะว่าสตอรี่ของเขาก็คือกำลังจะหาการเทิร์นอะราวที่ผ่านมางบยังขาดทุนอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับว่า Q3 เนี่ยจะมีกำไรอะไรคือเกณฑ์ในการเลือกหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นหุ้นเด่นมาฝากกับเราในวันนี้ครับขอเกณฑ์ก่อนครับคุณหนองครับคือผมจะเลือกตัวที่ valuation ไม่ได้แพงเกินไปนะครับก็เลยเลือกตัวที่แบบยังแบบมีรูมมีอัพไซด์นะครับคืออย่างเซนเทลเอราวันผมว่าก็มีอัพไซด์นะเพียงแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยรอย่อดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับครับแน่สเปคคือไม่แพงแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายนะครับตกลงมีหุ้นเด่นในกลุ่มท่องเที่ยวที่จะคุยกับเราวันนี้ทั้งหมดกี่ตัวครับคุณอ๋องครับสัก4ตัวแล้วกันนะครับมาฝากนักลงทุนวันนี้คร่าวๆ4นะครับตกลงตัวแรกใครครับคุณอ๋องก็มองที่ AOT นะครับเพราะอย่างที่กี้เรียนนะครับว่า market cap เนี่ยเอามาเทียบกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโอเคอาจจะสูงกว่าโควิดแต่ก็ไม่เยอะมากคือแค่ 3% นะอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้เลือก AOT ขอไม่เกิน3ข้อครับคุณหนองครับคือ AOT เนี่ยผมว่ามันเป็นหุ้นใหญ่1คือฟันโฟเนี่ยแน่นอนฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งถ้าฟันโฟมาเนี่ย AOT เนี่ยเป็นช้อยเบอร์ต้นๆอยู่แล้วฉะนั้นฟันโฟเนี่ยมีโอกาสที่เข้ามาอันที่1อันที่2คือเขามีสตอรี่รองรับไปจนถึงประมาณกลางปีหน้าเลยนะครับก็คือไล่ไปตั้งแต่1คือลุ้นคนจีนเปิดประเทศว่าเมื่อไหร่2คือเดี๋ยวจะเริ่มเก็บมินิมัมการันตีจากสัญญา King Power ที่ประมูลมาได้ช่วงประมาณเดือนเมษานะครับแล้วก็3เนี่ยถ้ามองไปจนถึงปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเปิด Satellite Terminal ที่เป็นตัว Terminal ใหม่นะครับถ้าดีมานด์มาปุ๊บเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเปิดประมาณกันยาปีหน้านะครับก็เป็นโมเมนตัมที่ผมว่าน่าจะ continue ต่อเนื่องนะครับถึงปีหน้าครับนี่คือ3จุดแข็งของ AOT นะผมมีบ้างครับข้อแรกครับช่วงนี้เงินบาทไปทางอ่อนไม่รู้ว่าฟันโฟจะกลับไปไหลออกหรือเปล่าคุณอ๋องว่าไงครับมีหุ้นตัวใหญ่นะใน AOT อ่ะโอเคครับถ้ามองในฟันโฟอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามองในเชิงของของฟันดาเมนทัลเนี่ยอาจจะดีด้วยซ้ำเพราะว่าเงินบาทอ่อนเนี่ยต่างชาติเขาชอบถูกไหมครับค่าใช้จ่ายถูกลงอาจจะกลายเป็นดีต่อฟันดาเมนทัลแต่ว่าฟันโฟอาจจะไม่ได้ได้อย่างเสียอย่างนะครับครับจุดที่2ครับแต่ AOT ถ้าไปดูผลประกอบการเนี่ยยังขาดทุนอยู่ป่ะคุณอ๋องยังติดลบเยอะอยู่เปล่าหรือยังไงครับช่วง Q ที่ผ่านมาของ AOT เนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาขาดทุนอยู่ราวๆ 2,400 ล้านโดยประมาณนะครับผมคิดว่าจะขาดทุนน้อยลงแบบมีนัยยะไตรมาสที่งบจะออกเนี่ยนะครับไตรมาส4ของ AOT เนี่ยอาจจะขาดทุนเหลือราวๆ 1,000 กว่าล้านต้นๆแล้วก็ไตรมาสถัดไปก็คือ Q4 ปกติหรือว่า Q1 ของ AOT เนี่ยก็ลุ้นเบรกอีเวนต์น่าจะพอไหวฉะนั้นโมเมนตัมจะค่อนข้างดีนะครับผมเลยว่าน่าจะดูตามโมเมนตัมเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับจึงเลือก AOT เป็นหุ้นเด่นตัวแรกในกลุ่มท่องเที่ยว FSSNA แนะนำซื้อ AOT เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับ85บาทครับเป็นของ12เดือนข้างหน้าหรือสิ้นปีนี้ครับคุณหนองเป็น12เดือนเป็นสิ้นปีหน้า12เดือนใช่ครับโอเคเป็นสิ้นปีหน้านะสิ้นปีหน้านะครับ85บาทสำหรับ AOT 85บาทสำหรับ AOT นะครับหุ้นเด่นตัวแรกขยับไปดูหุ้นเด่นกลุ่มท่องเที่ยวตัวที่2ครับครับคราวนี้เราจะมาในตัวในธีมที่ถ้าสมมติว่าเราพูดเมื่อกี้ไปแล้วว่า market cap เนี่ยแต่ตัวเกินพีโควิดไปหมดแล้วก็คือพูดง่ายๆซื้อวันนี้แพงกว่าปี2019ก็จะมีเหลืออยู่2ตัวในกลุ่มโฮเทลที่ซื้อวันนี้ถูกกว่าปี2019นะครับตัวแรกก็คือมิ้นนะครับซึ่งราคาถ้าเทียบกับราคา market cap ปัจจุบันเทียบกับปี2019discount อยู่ 15% ก็คือเหลือหุ้นไม่กี่ตัวแล้วในทวิซึมเนี่ยที่ราคาหุ้น
ณวันนี้ถูกกว่าปี2019หนึ่งในนั้นคือมินนะครับ15ถูกกว่า 15% ทีนี้เนี่ยผมให้ไอเดียอย่างนี้มินกับเซนเทลเนี่ยเป็นหุ้นที่ปกติ valuation เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันตลอดเทรด PE 30เท่ามินอาจจะ32มั่งเซนเทล30มั่งรอบนี้มันกลับกันเซนเทลนี่เป็นเทรด32เท่ามินเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ25เท่าบวกลบมันเกิดแกปขึ้นประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมเลยคิดว่าแกปมันกว้างเกินไปฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามินเนี่ยมันเป็นหุ้นที่น่าลุ้นนะครับเพราะว่า Q3 Q4 เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรายังไม่เห็น impact ของเรื่อง utility ซึ่ง Q3 Q4 เนี่ยกว่างบมันจะออก Q4 เนี่ยก็ถึงกุมภาปีหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือระหว่างนี้จนถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยยังไม่เห็น impact เรื่อง utility ฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันสามารถ trading ได้โดยการเก่งงบว่างบอาจจะออกมาดีเพราะตอนนี้ถ้าดูตัวเลขของมินเนี่ยอย่างตัวยุโรปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีนะครับแล้วก็โรงแรมในไทยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีร้านอาหารในไทยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีอาจจะเป็นการเล่นรอบได้เพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยพูดง่ายๆคือ price in ข่าวร้ายไประดับหนึ่งแล้วนะครับครับขอจุดเด่นของมินไม่เกิน3ข้อครับขอเป็นไกด์ไลน์ครับคุณอ๋องก็คือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะดีนะครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองหลักๆนะครับดีมานด์เนี่ยกลับมาชัดเจนนะครับบิสเนสทราเวลกลับมานะครับ2คือเขาไดเวอร์ซิฟายคือไม่ใช่มีเฉพาะโรงแรมในยุโรปอย่างเดียวเขามีในไทยด้วยมัลดีฟด้วยนะครับธุรกิจร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็3คือเป็นหุ้นที่ management มีการปรับตัวได้เร็วมากอย่าง utility เนี่ยเขาก็มีการล็อกไปละ 60%นะครับเหมือนแบบรู้ล่วงหน้าเลยว่าสถานการณ์จะไม่ดีก็มีการล็อกไว้แล้ว 60% นะครับสำหรับปีหน้าด้วยนะครับครับหุ้นกู้ขายเกลี้ยงไหมมินนะครับขายเกลี้ยงนะครับผมเข้าใจว่าไม่ขายได้ครบครับผมครับข้อหาหลักที่มินโดนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบสะเทือนเลื่อนลั่นก็คือการถูกดาวเกรดโดยเครดิตสวิสลงมาแถวแถว25บาทแล้วคุณอ๋องดูดิราคาก็ไม่ได้ฟื้นจากตรงนั้นไปได้ไกลเลยนะโดนยักษ์ใหญ่ดาวเกรดแบบนี้เนี่ยยากไหมกว่าจะฟื้นคุณอ๋องทว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆโอเวอร์แฮงนะครับคือมันมีความไม่เคลียร์ว่าปีหน้าภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นราคาหุ้นมันเลยลงมันเป็นเหมือนเป็นโอกาสฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอย่างนี้ครับก็คือว่าหนึ่งคือถ้าสถานการณ์ขี้ค้าเนี่ยเราวินแน่นอนราคาเนี่ยนะครับ2คือถ้ามันไม่ขี้คายเนี่ยอย่างน้อยมัน price in ไประดับนึงละนะครับ3คือเราเล่นรอบได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างน้อย6 7เดือนเนี้ยมันยังไม่เห็น impact ฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นสุดท้ายเดี๋ยวจะตามงบ Q3 Q4 ที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้ามันดีกว่าที่ตลาดคาดนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเด้งให้เราเราก็ไม่ต้องถือยาวก็ได้พวกนี้จะเป็นลักษณะ trading ได้นะครับก็ให้ไปไหนแนะนํา trading เล่นรอบ mint miner นะครับราคาปิดวันนี้27บาท75สตางค์ลงมา50สตางค์ FSSIA แนะนำซื้อเก็งกำไรเล่นรอบมินไมเนอร์เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณน้อง43บาทครับ43บาทนะสิ้นปีหน้าใช่แล้วครับ43บาทนะสิ้นปีหน้านะครับสำหรับมินไมเนอร์นะผ่านไปแล้ว2ครับตัวแรก AOT ตัวที่2มินขยับมาถึงหุ้นเด่นในกลุ่มท่องเที่ยวตัวที่3ครับคุณน้องครับก็ SHR นะครับตัวนี้เนี่ยสตอรี่คล้ายๆมินเลยนะครับเหมือนคล้ายๆกันเพราะว่าราคาลงมาเนี่ยก็จากเขามีพอร์ต UK แต่สัดส่วนเนี่ยน้อยกว่ามินนะครับอังกฤษของเขาเนี่ยสัก 30% ของมินเนี่ย 50% ฉะนั้นตัวนี้ความเสี่ยงน่าจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันพอมันลงมาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเข้าสะสมเพราะว่าสตอรี่ของเขาอ่ะก็คือกำลังจะหาการเทิร์นอะราวที่ผ่านมางบยังขาดทุนอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับว่า Q3 เนี่ยจะมีกำไรนะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขจริงๆพอร์ตเขามี4พอร์ตนะครับคร่าวๆเนี่ยผมเข้าใจว่า Q3 เนี่ยเลพานะครับก็คือตัว occupancy ผสมกับตัว room rate เนี่ยของ4พอร์ตเนี่ยดีขึ้นทุกพอร์ตนะครับ Q on Q ฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ลุ้นอยู่ที่ไหนบ้างครับ SHR ครับมีมัลดีฟนะครับมีอังกฤษมีประเทศไทยแล้วก็อีกอันนึงเป็นพอร์ตชื่อ Outrigger จะมีอยู่ที่ฟิจิกับมอริเชียสนะครับ
นะถูกดาวเกรดดีขึ้นถูกดาวเกรดรอบเดียวกันกับมินด้วยป่ะครับ HHR ตัวนี้ครับใช่ถูกต้องเลยครับเรื่องเดียวกันเลยครับถูกต้องโดนรอบเดียวกันเลยนะครับโอ้โหแล้วหลังจากราคาหลุดเส้นสีแดงเส้น200เนี่ยยังกลับมาไม่ได้นะนะแม้ว่าจะพยายามสร้างฐานอยู่ก็ตามนะครับสิงห์โฮเทลครับสิงห์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท FSSIA แนะนำซื้อนะครับสรุปจุดเด่นจุดน่าลุ้นของ SHR ขอไม่เกิน3ข้อด้วยบรรทัดฐานเดียวกันครับคุณน้องครับครับก็อันที่1 นะครับก็คืองบ Q3 เนี่ยได้ลุ้นเทิร์นอราวนะครับซึ่งราคาเนี้ยผมว่าถ้าเทิร์นอราวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ข้อที่2ข้อดีของเขาคือ valuation ถูกนะหุ้นตัวนี้เนี่ย book value เนี่ยอยู่ราว 4.4 บาทนะครับที่หุ้นทูเรซึมตัวอื่นเนี่ยเทรดประมาณ2เท่า book ตัวนี้ต่ำ book อยู่ฉะนั้นน่ะถ้าเทิร์นอราวปุ๊บอ่ะก็จะมีคนพูดว่ามันควรจะเป็นเทรดประมาณ book value นะคือ 4.4 บาทอ่านี่ข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็ภาพรวมของพอร์ตของเขาอ่ะในปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นทุกพอร์ตต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะมัลดีฟซึ่งน่าจะถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่โดนวิกฤตโควิดแล้วคราวนี้จะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวอะนะครับพอร์ตมัลดีฟของเขาเนี่ยน่าจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็โดนโควิดเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวในปีหน้าละพอเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันจะมีอัพไซด์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยยังไม่เคยมีแท็กเรคคอร์ดมาก่อนเลยว่าโรงแรมมัลดีฟเขาอะจะทำกำไรได้ดีแค่ไหนฉะนั้นมันจะมีอัพไซด์อย่างตรงนี้นะครับครับ FSSIA แนะนำซื้อ HHR สิงห์โฮเทลนะครับในฐานะหุ้นเด่นกลุ่มท่องเที่ยวตัวที่3นะครับเล่นรอบหรือเล่นกลางยาวสำหรับ HHR ครับคล้ายๆมินนะครับผมว่าเล่นรอบได้นะครับช่วงสั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนรออยู่ปีหน้านะครับฉันเล่นสั้นๆได้แต่ว่าตัวเป้า 5.2 บาท target price ปีหน้านะเพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะถือยาวได้เช่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต่ำ book value อยู่นะครับถ้ามองยาวๆไปเรามองว่าวิกฤตที่อังกฤษเนี่ยวิกฤตที่ยุโรปเนี่ยจะจบภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถถือยาวตัวนี้ได้เช่นกันนะครับครับเป้าสิ้นปีหน้า5บาท20สตางค์นะครับ5บาท20สตางค์โอ้ต้องเป็นคนที่เงินเย็นๆยาวๆแล้วไม่ต้องตามตลาดเยอะนะซื้อแถวๆนี้แล้วก็ไม่ต้องสนไปเลยไงอีกปี2ปีมาดูอย่างนั้นป่ะสำหรับตัวนี้ผมว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ได้นะครับผมว่าน่าจะได้ลุ้นดีทีเดียวครับนี่คือตัวที่3นะครับ HHR นะปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นตัวที่4ครับคุณน้องครับครับก็คราวนี้จะไปที่สายการบินบ้างนะเพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่ผมว่าน่าสนใจคือ1คือว่าเมื่อกี้เราคุยโรงแรมเนี่ยตอนนี้โรงแรมในเมืองไทยเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มสาเหตุเพราะว่ารูมเรทเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเราดูดีมานด์เนี่ยนักท่องเที่ยวกลับมาไม่ปกติเลยนะครับแต่ว่ารูมเรทเนี่ยขึ้นเกินพีโควิดไปละบางโรงแรมสายการบินเนี่ยแอบมีธีมนี้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราไปดูราคาค่าตั๋วช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเขากลับมาได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับพีโควิดขาดไปนิดเดียวเองฉะนั้นเนี่ย2คิวอ่ะเขาเรียกว่าดีมานด์ยังมาไม่ดีด้วย3ครึ่งปีหลังนี่ดีมานด์ดีขึ้นเยอะมากเราอาจจะเห็นค่าตั๋วเนี่ยที่ดีขึ้นเกินโควิดตีคล้ายๆโรงแรมแล้วก็มันจะช่วยให้ความเสี่ยงอ่ะที่ก่อนหน้านี้สายการบินก็คือว่าราคาน้ำมันขึ้นสูงนะครับช่วยออฟเซตตัวนี้ช่วยต้นทุนสายการบินต้นทุนน้ำมันสูงใช่ซึ่งอันนี้มันก็เป็น2ต่อเหมือนกันคือราคาน้ำมันอ่ะช่วง2คิวอ่ะก็ถือว่าพีคไปละพอมา3คิวเนี่ยมันเขาลดลงมานิดนึงละราคาน้ำมันนะครับถ้าตัวเลขคร่าวๆก็คิว2เนี่ยราคาเจ็ตอยู่ที่140เหรียญคิว3ก็120ประมาณนี้นะครับแล้วคิว3เนี่ยค่าตั๋วน่าจะขึ้นด้วย3ฉะนั้นเนี่ยโอเปอเรชั่นโดยรวมจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ valuation นี่ยังไม่ได้แพงนะครับสำหรับ BA นะครับครับคุณอ๋องเคยเลือก BA มาฝากเราตลอดนะครับ BA อ่ะใช่ไหมตัวนี้คือตัวที่4นะครับบางกอกแอร์เวย์นะแล้วเฉือน AAV ตรงไหนก่อนจะกลับมาลงจุดเด่นสำคัญของ BA ไม่เกิน3ข้อเนี่ย BA เนี่ยเฉือน AAV ตรงไหนทำไมคุณไม่เลือก Air Asiaทำไมมาเลือกบางกอกแอร์เวย์ก็เป็นสายการบินเหมือนกันไม่ใช่หรอครับ
ครับความจริงเนี่ย AAV เราก็เป็น rating buy เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เชียร์อยู่ที่แต่ว่า upside เนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับถ้าผมดูเพราะว่าตอนนี้ AAV ก็ขึ้นมาน่าจะใกล้ๆ3บาทละ target price ของเราอาจจะอยู่ประมาณ 3.4 นะครับก็เลยเห็นว่า upside อาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับก็เลยหยิบ BA มาฝากครับขอ3จุดแข็งสำคัญของ BA บางกอกแอร์เวย์ครับก็โอเคถ้าเล่นสั้นเนี่ยไตรมาส3น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีของเขาเพราะเป็นไฮซีซั่นนะครับไฮซีซั่นของสมุยเลยนับซึ่งรอบเนี่ยเขาโฟกัสที่สมุยเป็นหลักฉะนั้นเนี่ย Q3 เนี่ยก็เพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะดีข้อ2คือเขามีการไดเวอร์ซิฟายพอร์ตค่อนข้างดีนะครับความจริงเขามี4ธุรกิจหลักนะครับหมายถึงว่า4 source of รายได้นะครับนอกจากสายการบินแล้วมีสนามบินสมุยตราสุโขทัยแล้วก็มีธุรกิจคาร์โก้แล้วก็มีปันผลจาก BDMSแล้วก็ปันผลจากบาฟคุณบาฟพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย source of revenue source of share income หรืออะไรเงี้ยมาจากค่อนข้างหลายทิศทางนะครับแล้วก็3 valuation เนี่ยไม่ได้แพงนะครับถ้าเราดูเนี่ยสมมติว่าเขาถ้าแอร์ไลน์นะครับสายการบินเนี่ยกลับมา break even ธุรกิจอื่นๆเนี่ยเขามีกำไรอยู่แล้วนะครับราวๆพันกว่าล้านถ้าตีมาเป็น PE เนี่ยก็ประมาณ15เท่าบวกลบนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับทัวริซึมตัวอื่นเนี่ยเทรดกัน PE 30เท่าก็ถือว่าราคายังมีลุ้นอยู่นะครับประมาณนี้ครับครับประโยชน์จาก BA REIT มีส่วนด้วยไหมยังไงครับคุณหนองครับโอเค BA REIT เนี่ยมันมีทั้งส่วนได้แล้วก็ส่วนเสียนะครับส่วนได้เนี่ยคือเขาได้ cash flow กลับเข้ามาเพราะว่ามีการตั้งกองเขาก็จะได้เงินสดเข้ามาก้อนนึงทำให้เขามีกระแสเงินสดมากขึ้นตัวเบาขึ้นไม่มีความเสี่ยงเรื่องเพิ่มทุนอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียเนี่ยการออก BA REIT เนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่า BA REIT เนี่ยเขาจะจ่ายเงินปันผลให้คนถือหุ้นคนถือกอง BA REIT เนี่ยคร่าวๆ 8% ถ้าเทียบกับปกติเขากู้มานะครับใช้เงินกู้อ่ะต้นทุนเขาจะอยู่ประมาณ 5-6% อาจจะจ่ายแพงขึ้นมาอีกนิดนึงมีทั้งดีและเสียนะครับประมาณนี้ครับFSSIA แนะนำซื้อ BA ในฐานะหุ้นเด่นตัวที่4ในกลุ่มท่องเที่ยวเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้าของ BA เท่าไหร่ครับอยู่ที่15บาทครับผมเดี๋ยวนะคุณอ๋องครั้งก่อนมาคุยอ่ะให้ราคาเป้าหมายพื้นฐาน BA สูงกว่านี้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณอ๋องครับก็คือจาก BA REIT เนี่ยครับเพราะว่าเขาจะมีผลกระทบเชิง P&L ก็คือกำไรเนี่ยอาจจะลดลงจากที่เมื่อกี้เราเล่าไปนะครับว่าต้นทุนเขาแพงขึ้นนะครับแล้วก็เงินสดที่เขาได้มาเนี่ยเขายังไม่ได้เอาไปชำระหนี้ทั้งหมดครับฉะนั้นเนี่ยยังมีเงินสดบางส่วนที่ยังไม่ได้เอาไปทำอะไรอาจจะถือตุนไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้ใส่เข้าไปถ้าเขาเอาไปชำระหนี้เนี่ยงบกำไรขาดทุนเขาก็จะดีขึ้นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับที่ลดลงไปนิดนึงไม่ได้มีอะไรเสียหายนะรอว่าจะเอาเงินสดที่มีหลังจากขายสิทธิการเช่าให้กอง BA REIT เนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวราคาเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ทักตามเนื้อผ้านะคุณอ๋องนะเพราะว่าครั้งที่แล้วให้เป้าไว้เท่าไหร่16หรือ18บาทเนี่ยผมจำไม่ได้ใช่ไหม16บาทใช่16บาทครับพอครั้งนี้เหลือ15บาทก็ทักหน่อยนะครับไม่เน้นปันผลใช่ไหม BA เนี่ยไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจเลยใช่ไหมคุณอ๋องผมคิดว่าทัวริซึมทุกตัวเนี่ยเราอาจจะหวังปันผลยากนิดนึงนะครับครับก็ต้องหวังนะครับครับใช่นะครับแนะนำซื้อครับเป้า15บาทนะสิ้นปีหน้าสำหรับ BA บางกอกแอร์เวย์นะครับสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเราเจาะหาหุ้นพันแกร่งซูเปอร์สตรองซิกแนลโดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชาญชัยพันธาธนกิจสอนสดนะครับ8 15 22และ29กันยายน19:00 น.ถึง20:30 น.สนใจเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U Sมันนี่พลาสติกกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับ
อันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับเล่มใดเล่ม1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล001บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนาลิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมมอดิตี้หุ้นแบงค์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลย LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนิคในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับส่วน MP Shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ